โอ้ยมันจะเป็นตลาดซื้อขายแห่งการปาดหน้าหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหมีรายงานว่าอาร์เซนอลครับหวังคว้าตัวแบงค์ชเมงปาวามาเสริมเกมรับอีกทีมแล้วณเวลานี้โอ้โหมาตามกันหน่อยครับน่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวเชลเลอร์เกฟครับบอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอขอซื้อตัวแบงค์ชเมงปาวานะครับกองหลังของไบเยิร์นมิวนิคครับโดยหวังปาดหน้าทั้งแมนยูแล้วก็อินเตอร์มิลานรายงานข่าวบอกว่าไบเยิร์นพร้อมปล่อยตัวปาวาออกจากทีมนะครับก่อนเดดไลน์วันที่1กันยายนนี้เพราะว่าไม่ต้องการเสียไปแบบฟรีในซัมเมอร์หน้านะปัจจุบันแมนยูแล้วก็อินเตอร์คือ2ปลายทางที่เป็นไปได้สำหรับปาวาด้วยล่าสุดอาร์เซนอลเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจนะครับเพราะต้องการหากองหลังมาแทนที่ของยูเรียนทิมเบอร์ที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวหลายเดือนไปเลยสำหรับนักเตะใหม่อย่างทิมเบอร์ที่อาร์เซนอลนอกจากปาวาแล้วอาร์เซนอลยังตกเป็นข่าวกับเจ้ากัสโลฟูลแบ็คของแมนซิตี้ด้วยนะครับที่คาดว่าจะย้ายทีมเหมือนกันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ต้องมาตามว่าจะได้ใครนะครับหวังปาดหน้าแมนยูแล้วก็อินเตอร์มิลานเลยสำหรับอาร์เซนอลในการคว้าตัวแบงชแมงปาวาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับกองหลังคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของปาวาจะไปลงเอยที่ไหนแต่ผมว่าน่าจะมาที่พิมพ์ลังเกตไม่แมนยูก็อาร์เซนอลอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหรือจะไปที่อินเตอร์งูใหญ่ก็จัดไปฮาวายรุ่น